ดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในนามของคสช.นะครับก็ผมอยากจะเรียนความคืบหน้าของการดำเนินงานในทุกๆด้านที่ผ่านมางานด้านความมั่นคงนั้นในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมามีการประกาศอุทยการศึกเราได้มีการจับกุมอาวุธปืนสงครามจำนวน88กระบอกปืนเถื่อนทั้งปืนพกปืนลูกซองปืนประดิษฐ์เองจำนวนทั้งสิ้น 1,268 กระบอกกระสุน 7,000 กว่านัดลูกระเบิดวัตถุระเบิด300กว่าลูกและการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นจะยังคงเร่งดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนการติดตามสืบสวนสอบสวนจับกุมเครือข่ายกองกำลังติดอาวุธต่างๆนั้นโดยเฉพาะยิ่งการเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงครามมีความคืบหน้าไปมากปัจจุบันก็ได้สืบทราบตรวจสอบพบเครือข่ายทั้งผู้สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่หลายฝ่ายหลายกลุ่มด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของกลุ่มการเมืองธุรกิจผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ปกตินั้นเราทำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเวลานี้ทั้งหมดนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปในการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกบางมาตราโดยเพราะยิ่งในเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานเราได้มีการประกาศไปแล้วทั้งหมดมีการยกเลิกไป4ครั้งนะครับแล้วประกาศโดยฉบับประกาศของคสช.ทั้งหมด52 54 56และ60ทั้งหมด30พื้นที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นการท่องเที่ยวผ่อนคลายบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนปัจจุบันยกเลิกไปแล้วทั้งหมดจำนวน25จังหวัดแล้วขณะนี้ก็กำลังพิจารณาว่าเราสามารถจะยกเลิกได้ทุกพื้นที่หรือไม่ก็จะดำเนินการให้ได้โดยเร็วนะครับที่ผ่านมานั้นในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเรามุ่งเน้นการใช้กฎหมายปกติเป็นหลักในด้านการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอาทิเช่นการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดขบวนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจปปส.สายงานกรมน.และภาคอื่นนะครับรวมทั้งภาคประชาชนนั้นร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายปกตินั้นเราจะพยายามใช้ให้มากที่สุดและใช้กฎอัยการศึกเท่าที่จำเป็นขอให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่และมีการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะเราทุกคนนั้นต้องเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมกฎหมายมีไว้ทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้เราจะไม่ใช้กฎหมายมาสร้างความขัดแย้งนะครับความคืบหน้าผลของการสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลที่มีความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันในสังคมที่ผ่านมาในอดีตการเรียกบุคคลมารายงานตัวได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อยการปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างดีนอกจากนั้นกิจกรรมในการส่งเสริมการปรองดองของมวลชนได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด56จังหวัดมียอดคนเข้าร่วมหลายแสนคนในจำนวน319หมู่บ้านในชั้นต้นนะครับได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างอิสระปราศจากแกนนำการชี้นำทั้งนี้เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงที่ได้อย่างครบถ้วนสำหรับการดำเนินงานในเรื่องของการสร้างความปรองดองในระยะที่1ปัจจุบันนั้นจะเริ่มตั้งแต่การลดความขัดแย้งจากกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาพบปะกันโดยให้ทุกคนมีโอกาสที่จะรับฟังความเห็นต่างหรือรับฟังให้ครบถ้วนนะครับในทุกแง่ทุกมุมที่ผ่านมานั้นจะฟังแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงความในเรื่องของการให้ความยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงพอดีนั้นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจอัยการศาลซึ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้เวลาและก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนนะครับสถานการณ์ด้านต่างประเทศปัจจุบันนั้นมิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรานั้นมาโดยตลอดก็เริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐยังคงดำเนินการไปตามปกติมีการแลกเปลี่ยนติดต่อราชการระหว่างประเทศในแต่ละกระทรวงอาทิเช่นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของกระทรวงกลาโหมตามคำเชิญเดิมนะครับของรัฐบาลจีน
การเยือนประเทศออสเตรเลียของข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมตามแผนงานเดิมกลุ่มนักธุรกิจประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นที่เราได้เชิญมาพบแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามีแผนจะเชิญผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและยุโรปมาเพิ่มเติมในระยะเวลาใกล้นี้เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นและยังคงการลงทุนในประเทศไทยดังเดิมหรือขยายความรู้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามเราก็จะคงดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยกับประเทศต่างๆทั้งนี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในเวทีต่างประเทศในทุกภาคส่วนทั้งในด้านการทูตภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาคราชการและก็เอกชนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเราได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ประจำต่างประเทศของไทยจำนวน23ท่านนะครับมอบหมายให้แต่ละประเทศนั้นได้ไปสร้างความเข้าใจและเอาข้อมูลข้อเท็จจริงและความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจของคสช.ในครั้งนี้ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเตรียมการด้านการปฏิรูปการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เรายังคงดำรงไว้เช่นเดิมและก็ส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นเน้นในเรื่องของการค้าเสรีการดูแลผลประโยชน์ของมิตรประเทศทุกประเทศในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อจะเผยแพร่ให้มีประเทศได้รับทราบในส่วนของงานการเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปปัจจุบันระยะที่1 นะครับ3เดือนแรกของเราเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากเราก็คาดหวังว่าในระยะที่2ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ1ปีเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการปัญหาแทรกซ้อนใดๆทั้งระยะที่1ที่2เนี่ยมันก็น่าจะเดินไปได้อย่างที่เราต้องการนะครับที่เตรียมการไว้ซึ่งระยะที่1วันนี้เรากำหนดไว้ชัดเจนว่าเราน่าจะมีรัฐบาลนะครับในเดือนกันยายนนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในส่วนของสภานิติบัญญัติก็เช่นเดียวกันก็คงต้องเกิดขึ้นมาก่อนนะครับพร้อมๆกับการประกาศการใช้ธรรมนูญชั่วคราวเมื่อหลังเดือนกันยายนไปแล้วก็คือตุลาคมนะครับที่ผมย้ำเดือนเนี่ยเพราะว่ามีคำถามมาโดยตลอดว่าเมื่อไรอย่างไรผมก็เลยเกรงว่ามันจะใช้ปฏิทินคนละฉบับนะวันนี้น่าจะใช้ฉบับเดียวกันแล้วเพราะนั้นผมก็ยืนยันกับท่านว่าตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปมันก็คงจะเป็นการบริหารประเทศในลักษณะเป็นรัฐบาลที่มีครม.นะครับแล้วพยายามจะขับเคลื่อนไปในทางที่ใกล้เคียงกับการบริหารการในแบบปกติที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุดนะครับปัจจุบันนี้แผนต่างๆการดำเนินงานต่างๆยังคงเป็นไปตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมาทั้งนี้เพราะอะไรครับก็เพราะประชาชนให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่งเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาสำหรับบางประเทศที่มีท่าทีที่ยังไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผมเองและคสช.นั้นเคารพในความคิดของทุกประเทศนะครับไม่ไปตอบโต้ประเทศเหล่านั้นความสัมพันธ์เหล่านั้นยังคงมีอยู่และยังคงต้องอยู่ต่อไปในเรื่องของความร่วมมือและบรรยากาศที่ดีทั้งราชการภาคเศรษฐกิจและประชาชนต้องใช้เวลานะครับให้ประเทศเหล่านั้นได้เข้าใจได้ศึกษาความเข้าใจบริบทของสังคมไทยปัญหาของเราให้เห็นการปฏิบัติงานและผลงานของคสช.อย่างแท้จริงในด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาเราเน้นเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐบาลหรือคตร.โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบหารือกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็คุ้มค่ามีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงคือเราจะต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยรวมไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นที่ผ่านมาโครงการใดที่เราตรวจสอบแล้วพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเราก็คงต้องหยุดดำเนินการขั้นต้นนั้นเราจะตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทแล้วก็พิจารณาถึงแผนงานต่างๆที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรในการตรวจสอบนั้นจะตรวจสอบโครงการทั้งที่ยังไม่ดำเนินการแล้วก็โครงการที่ได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วด้วยนะครับเพื่อให้คลายความวิตกกังวลความสงสัยของประชาชนนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเราจะต้องมีการระมัดระวังเตรียมการป้องกันในการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะกล่าวว่าใครทุจริตหรือคอร์รัปชันมันต้องมีการพิสูจน์ยืนยันมีหลักฐานให้ชัดเจน
โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องยืนยันแล้วก็หากเราเร่งอนุมัติจำหน่ายหรือสั่งจ่ายไปในวันนี้โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบมันอาจจะเกิดการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำความต้องการหรือการกำหนดทีวาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะผลกระทบที่มีต่อรัฐจะมีมากมายนะครับคณะกรรมการดังกล่าวนั้นของเราประกอบไปด้วยภาคส่วนอื่นด้วยอาทิเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสภาพัฒน์สำนักงบประมาณและคณะกรรมการที่เพิ่มเติมโดยคสช.จัดตั้งขึ้นผมยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับ